หนังกันบ้างนะครับนอกจากบี้กับพลอยจะตื่นเต้นที่จะได้เป็นว่าที่พระนางร้อยล้านแล้วยังมีอีกคนที่แฮปปี้ยิ่งกว่าเมื่อหนังคิดถึงวิทยาโกยเงินอย่างต่อเนื่องครับ3นอกจากคิดถึงวิทยาจะโกยรายได้ในเมืองไทยทะยานสู่ร้อยล้านบาทแล้วนะคะล่าสุดสินยงยุทธผู้อำนวยการอาวุโสแผนกต่างประเทศค่ายหนัง GTH ก็ประกาศข่าวดีว่าหนังรักละมุนเรื่องนี้ยังไปได้สวยในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านในแถบเอเชียที่ติดต่อซื้อไปใช้จนรับทรัพย์ต่อเนื่องกว่า10ล้านบาทแล้วล่ะค่ะทั้ง AEC ที่มี10ประเทศเนี่ยตอนนี้ยังขาดแค่ประเทศพม่าครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็มีทางผู้ที่สนใจทางพม่าเอาไปดูเอาตัวหนังไปดูอยู่ว่าจะมีโอกาสไหมแล้วก็ยังเพิ่มเติมด้วยว่ามันยังมีประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันที่ตอนนี้ได้ซื้อขายกันไปเรียบร้อยแล้วก็คนจะมีโอกาสได้ชมกันในเร็วๆนี้ครับก็ตอนนี้มีหลายๆเทศกาลติดต่อมาแล้วครับแต่อันนึงที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มกันชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่อังกฤษที่จะเกิดขึ้นตอนปลายปีครับอันนี้ตัวโปรแกรมเมอร์ของเทศกาลก็ได้มาดูหนังด้วยกันเองเลยแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าในตอนท้ายเนี่ยเขาก็ไม่อายเป็นผู้ชายนะครับก็บอกว่าจบปุ๊บเขาก็ร้องไห้เลยหนังเรื่องนี้อินมากงานนี้บอสใหญ่แผนกต่างประเทศของ GTH ยังเตรียมหอบหนังคิดถึงวิทยาไปฉายที่เทศกาลหนังในอังกฤษช่วงปลายปีนี้ส่วนเทศกาลหนังที่อิตาลีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็กำลังรอการคอนเฟิร์มอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยว